เอานะครับผมสิครับผม2ชามนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนสกินเลยนะฮะไม่รู้ทำไมสกินไม่เปลี่ยนสักทีแต่ผมขี้เกียจนั่นแหละนะในวันนี้เราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้เราสามารถที่จะสร้างหัวใจได้นะครับหัวใจแบบว่าตอนนี้คือเราไม่มีหัวใจนะครับเป็นพวกคนไร้ใจนะครับผมเหมือนเธอที่ไร้เราโอเคในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างหัวใจได้นะครับก็หัวใจแบบนี้เป็นหัวใจที่คัสตอมนะครับหัวใจที่หลายรูปแบบเอาล่ะในวันนี้ภารกิจแรกของเรานะครับฆ่าวิลเลจเจอร์10ตัวเพื่อปลดล็อกหัวใจแห่งวิลเลจเจอร์เหมือนปีศาจเลยว่ะเอาดิไปฆ่าเขาแล้วไปขโมยหัวใจเข้ามาแต่ไม่เป็นไรฮะจริงๆมันควรจะเป็นช่วยป่ะแบบช่วยวิลเลจเจอร์10ตัวอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเราทำการฆ่าวิลเลจเจอร์10ตัวกันนะฮะก่อนอื่นเราต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำการฆ่าวิลเลจเจอร์ให้ตายภายในเวลาสั้นๆก่อนนั่นก็คือเป็นขวานหินนะครับขวานหินนี่คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าโหดมากๆนะครับผมคือโป๊ะ2โป๊ะนี่ก็คือการลงไปนอนกองกับพื้นขึ้นสวรรค์คาไลชั้น7ชั้น8ได้เลยนะครับผมนะจะบอกให้มาโอเคมามาเลยหนูขอตัวนี้ก่อนวิ่งเร็ววิ่งไววิ่งไวไปวิ่งไวไปโอเคไอ้ล่องก็เลยวิวนู้นด้วยอีก2ตัวอยู่ตรงนี้ครับที่เราเคยซัมมอนมาแล้วแต่ว่ามันเออคือที่เราเคยฆ่าไปแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นภารกิจให้อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอยู่นี่เลยเนี่ยโยวิลเลจเจอร์ถึงเวลาตายของแกแล้วไอ้หนูโยโอเคครับผมตอนนี้ฮะเราได้วิลเลจเจอร์มาแล้วนะครับเป็นหัวใจวิลเลจเจอร์สามารถที่จะให้วิลเลจเจอร์นะครับเมื่อเราทำการกดชิปนะครับทำการดมกลิ่นแร่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหัวใจใหม่วันนี้ไม่รู้หัวใจแรกของอะไรได้บ้างหัวใจหญ้าเนี่ยผมยังไม่รู้ทำอะไรได้บ้างช่างมันเถอะก่อนหนึ่งเดี๋ยวเราต่อไปเราต้องเอาอุปกรณ์สักนิดนึงก่อนนะฮะด้วยการฆ่าโกเลมนะครับในเมื่อเราฆ่าวิลเลจเจอร์แล้วเราต้องฆ่าโกเลมต่อลงมาใหม่อีกรอบแล้วกันฮะตอนนี้คือถึงแม้ว่าเราจะจับสัญญาณของแร่ได้แต่เราไม่สามารถที่จะจับสัญญาณมอนสเตอร์ได้นะครับและผมกับว่าที่ผมไม่ได้ใส่หูฟังด้วยโอเคครับน้องๆคือตอนนี้เรามีอุปกรณ์เหล็กนะครับเยอะแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะครับเป็นวิลเลจเจอร์โนสเดี๋ยวได้เกียดมากเลยเอาดีไม่ได้เป็นหมวกที่เอาไว้ทำการมองข้างล่างลึกๆนะฮะดูดินนะมีผมมีจมูกวิลเลจเจอร์ด้วยผมเพิ่งมามองเห็นนะเนี่ยโอเคทุกคนก็ถือว่าดูดีครับมาทำชุดก่อนดีกว่าฮะนี่ไงพี่เกลตัวนู้นนะครับพี่เกลโอเคเราต้องหาพี่เปอร์นี่ไงจะพี่เปอร์ตัวนึงแล้วพี่เปอร์ตัวนึงโอเคต้องฆ่าพี่เปอร์5ตัวนะครับวิธีการฆ่าครับกระโดดชาร์จนะครับแล้วหนีครับผมอย่าให้มันระเบิดฮะแล้วก็ชาร์จอีกทีครับผมเรียบร้อยตัวแรกครับพี่เปอร์ตัวสองนี่ตัวสองเฮ้ยไปแล้ววะเอาวะตัว2ไอ้เปอร์พี่เปอร์ตัว2ครับผมตัว3อยู่ตรงนู้นนะฮะเอ้ารีสปอนเฉยว่าหน้ากูเลยเหรอโล่ไม่ได้ครับแปลว่ามือขวาเราแน่ต้องถืออะไรมือขวาเราถืออะไรอยู่แน่นอนครับเราใส่โล่ไม่ได้อย่างงี้มือขวาเราต้องถืออะไรอยู่ครับไม่งั้นมันน่าจะเป็นดาต้าแพคของตัวมันผมถือโล่ไม่ได้แล้วงานนี้มันคือความซวยอันดับต้นๆของเกมไมค์ครับเลยที่ผมถือโล่ไม่ได้แล้วผมต้องมาเล่นใน1เวอร์ชันนี้โอเคครับฮิปเปอร์คือถ้าเกิดผมกดชิปคลิกนะครับมันจะทำการระเบิดในจุดที่ผมมองครับผมอันนี้คือหัวใจคิปเปอร์ครับต่อไปครับผมต้องไปทำการหาอะไมทิสนะครับก็แปลว่าผมต้องทำการระเบิดดีกว่าผมไปเจออะไมทิสครับน้องๆนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีความสามารถพิเศษของคิปเปอร์นะครับก็คือการระเบิดทุกอย่างนะครับไปหาอะไมทิสกันดีกว่าครับน้องๆครับคือไม่น่าจะหายากครับเพราะว่าผมสามารถที่จะมองปุ๊บก็ระเบิดพื้นที่ได้เลยนะครับมันเหมือนว่ามันแค่ระเบิดนี่ทุกคนดูโอเคเขาสามารถโคตรโกงอ่ะน้องๆโกงจริงแต่ไม่แต่เหมือนระเบิดทำไม่ค่อยได้เลยวะโอเคฮะแล้วเอาไปที่คัสเตอร์มันก็คือไอตัวนี้ครับเห็นป่ะไอหินนี่หินนี้เนี่ยมันคือไมทิสคัสเตอร์ครับจากที่ผมคิดไว้แล้วทำการขุดเอาไมทิสคัสเตอร์มานะฮะ5อันซึ่งผมว่าผมขุดไปเยอะแล้วนะมันไม่ขึ้นวะอันนี้ต้องเป็นตัวที่โตเต็มวัยอย่างงี้นะฮะ2โอเค3โอ้โหแล้วกว่ากูจะขุดได้แต่ละอันมึงคิดว่ามึงขุดง่ายมากอ่ะไอหนูอ่ะ4โอ้โหอีกอันนึงฮะไม่น่าจะคราฟได้มั้งอึ๊บอ่ะเมื่อเราขุดครบ5อันนะครับเราจะได้ทำการเป็นสิ่งที่เรียกว่าหัวใจไมทิสเขาบอกว่า when someone hit you mob in radius ใน100บล็อกจะ going นะครับผมก็คือว่ามันจะทำการ going mob ที่อยู่ใกล้ๆนะครับต่อไปครับลองทำการหาเพชรนะฮะเพชรนี่หาไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีความสามารถของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวอร์เรนต์ 1.18 ครับผมพูดตรงๆเกลียดเวอร์ชันนี้ที่สุดเลยเท่าที่ผมจะเคยเกลียดอะไรมาได้แล้วเอานะผมพูดตรงๆกันนะผมไม่ชอบเวอร์ชันนี้มากๆครับใครชอบก็แล้วแต่คุณเลยครับแต่ผมไม่ชอบมันเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าทำอะไรก็ยากครับหานู่นหานี่ยากหมดนะครับผมแล้วแบบ Y มันมีลึกถึง Y นู่นน่ะ Y 0นั่นนึกว่าเทอร์เรียเอาจริงผมเลยไม่ค่อยชอบขี้หน้าเวอร์ชันนี้เท่าไหร่นะฮะส่วนใครที่ชอบก็ยินดีด้วยครับแต่ผมไม่ชอบนี่คือประเด็นโอเคครับเราสามารถกดชิปเปอร์ดูเพชรได้นะฮะหัวแล้วทหารนี่มีเพชรแล้วนะครับผมเพชรครับผมขุดไดมอนด์มาอันนึงครับผมมาแรกแล้วอันแรกแล้วอ๋อมีเพชรอันเดียวเองเหรอแล้ววะโอเคตรงนั้นมีเพชรอีกครับเพชรนั่นจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วฮะที่เราขุดเพชรแล้วเราจะได้หัวใจแห่งเพชรมานะครับตอนนี้ได้หัวใจมา4หัวใจแล้วโหเลยตั้งแต่หัวใจแต่ละหัวใจแม่งเหมือนว่าภารกิจแบบโคตรฮาร์ดคอร์อ่ะกูมาฆ่าน้องชายอ่ะครบนี่หัวใจแห่งเพชรหัวใจแห่งเพชรครับเราจะทำการมีไมเนอร์เฮลเมทครับผมแด
Dead Light Area Around You ครับผมก็คือว่าเหมือนว่าเมื่อเราขุดเหมืองตอนนี้เราไม่ต้องใช้ Navigation แล้วนะฮะผมลองเอา Navigation ออกนะครับอ่ะก็จะมี Navigation ของเจ้าตัวหม่วงนี้มาให้นะครับ Ship to See All Around You นะครับผมก็กดชิปนะครับเพื่อทำการมองแล้วก็สามารถที่จะมี Light Cave นะครับก็คือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าโหเอาง่ายก็คือว่ามันมีแสงครับผมไม่ต้องใช้ Navigation ฮะภารกิจต่อไปครับทำลายออฟฟิเดียน10อันฮะมึงทำเอาภารกิจแต่ละอันนี้มึงเอามาฆ่ากันอ่ะโคตรยากอันนี้ไม่ได้ยากหรอกมันนานนะครับน้องๆเห็นป่ะมันจะมีแสงตามเรามาอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนถือว่าดูดีครับดูดีนี่โอ้โหเริ่มสว่างแล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้ไลท์แมปในVisionนี่คือมันไม่จำเป็นเลยแต่ก็ไหนๆเขาก็ให้มาแล้วแล้วก็เอาในVisionออกแล้วกันเนาะมาอันสุดท้ายครับออฟฟิเดียนสุดท้ายเราขุดมาเยอะแล้ว10อันกว่ามันจะขุดได้นะครับ10อันนี่คือนานมากนะครับอันสุดท้ายมาเร็วๆไอ้หนุ่มโอเคครบ10อันแล้วนะครับออฟฟิเดียนเฮิร์ทหัวใจของออฟฟิเดียนนะครับจะไม่มีการตกฟอร์ดาเมจเด็ดขาดนะครับผมว่าง่ายคือมันจะไม่มีการตกและเจ็บนะฮะแล้วสามารถที่จะไปผ่าเบรดด้วยนะครับผมผมดูออฟฟิเดียนหาไปทำอะไรเอาไปเอาให้เราไปหาเบรดเองโอเคก็ได้อยู่ไม่ยอมไม่แย่เอาไปลบได้โอเคมันน่าจะบั๊กแหละเพราะว่าผมไม่อ่านเนี่ยผมไปนรกไม่ได้เว้ยเพราะผมไม่อ่านในวิกิมันก็บอกว่าผมไปนรกไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมไปนรกไม่ได้นะอ่ะไปกันดีกว่าครับสรุปคือมันน่าจะบั๊กเลยครับการที่เราไปนรกไม่ได้อ่ะมาถึงนรกกันแล้วนะฮะต้องใช้คำสั่งครับไม่งั้นมันไปไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่ามันบั๊กส่วนตัวผมคิดว่ามันบั๊กนะโอเคไปหาเบรกกันดีกว่าทุกคนผมบอกเลยว่าลำบากมากครับปกติผมใช้โล่ในการกันไฟเบรดแต่ว่าตอนนี้เราโล่หายเฉยถ้าเป็นสิบตัวฮะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปมันก็ยากอยู่แหละเอาจริงๆนะตรงนี้มีสปอนเนอร์เบสอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาหินไปอุดนะฮะจะได้แบบว่าง่ายต่อการใช้ชีวิตนะครับโอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนยิงไปทีนึงโอเคมันยิงทีละ3ทีครับเบสเมื่อครบ3ทีแล้วมันก็จะปล่อยให้เราใช้ชีวิตนะฮะโอเคขอเบสตัวสุดท้ายครับตอนนี้เราต้องการเบสอีกแค่ตัวเดียวฮะก็จะจบไปแล้วกับเรื่องราวพวกนี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับเขาบอกว่าชิปคลิกสามารถที่จะทำให้ระเบิดใหญ่ขึ้นก็ได้ใหญ่ขึ้นมาได้อีกทีนึงฮะภารกิจต่อไปตาย1รอบตลกอ่ะตลกกูแหละอ่ะโอ้ยงั้นขอเก็บแท่งเบสให้ครบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยตายป่ะฮึบโดดตกตายแล้วครับผมน้องๆโอเครอบนี้กูตายก็ได้แต่ของจะไม่หายนะครับผมจะได้ผมเซฟของไว้หรือเปล่าถ้าหายนี่กูโกรธอ่ะเอาดิโอเคฮะโอ้โทเทมเฮิร์ทอันล็อกครับเซฟไลฟ์เอฟวีไทม์ยูไดครับก็คือว่าชีวิตคุณจะไม่มีทางหายไปก็คือ wow. จะไม่มีวันตายตอนนี้ครับเราสามารถที่จะกดชิปคลิกขวาครับเพื่อระเบิดใหญ่กว่าเดิมได้นะฮะภารกิจต่อไปขุด500หินดิฟสเลตบ้าเปล่าโอ้โหหินดิฟสเลตคือหินนี้นะครับแต่ต้องเป็นดิฟสเลตที่อยู่ข้างล่างนะฮะเราก็ต้องไปถึงชั้นล่างสุดเพื่อไปขุดดิฟ500อันอีกอันเดียวโอเคครับตอนนี้ครับผมเราสามารถที่จะขุดหินดิฟสเลตหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าภารกิจหลังจากที่เราได้เบสล็อกเฮิร์ทคือหัวใจเบสล็อกนะครับเมื่อคุณเลือดต่ำกว่า2หัวใจจะให้รีสิสแทนมานะครับต่อไปขุด100เอ็นสเตอร์โอเคเราก็ระเบิดจนในที่สุดเราก็เจอกับไอ้ตรงนี้แล้วนะฮะสิ่งเล็กที่เรียกกันว่านี่เจ้าประตูพอร์ทัลของเราไปพ่อหนุ่มถึงเวลาไปก็แล้วขุด100เอ็นสเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดเราจะขุด100เอ็นสเตอร์ได้ก็ต้องผมว่าต้องขุดเอ็นสเตอร์ก่อนป่ะแล้วค่อยไปขึ้นไปฆ่ามังกรเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหากับผมอีกเนาะก็ขุดเอ็นสโตนกันแล้วกันทุกคนนะไปขุดอีก100อัน100อันโอเคครับผมดราก้อนฮาร์ทนะครับผมได้หัวใจดราก้อนฮาร์ทมาแล้วนะครับนี่ได้เป็นภารกิจสุดท้ายนะครับคุณดราก้อนฮาร์ทชิปบวกลูฟอัพเท่ากับบินนะครับผมแล้วก็เกิดชิปบวกคลิกจะเป็นการชิปบวกคลิกก็คืออย่างนี้นะครับจะเป็นการยิงดราก้อนบีดด้วยนะครับแล้วเกิดมองขึ้นไปข้างบนจะเป็นการบินนะโอเคโคตรเท่แต่อ๋อลืมไปตกมาไม่เจ็บนี่ว่าโอเคสุดยอดโอเคตอนนี้ก็สามารถยิงมังกรแบบรัวๆได้เลยนะครับนี่เป็นไงโอเคชิวๆครับผมเอ็นเดอร์แมนเอ็นดราก้อนแถวนั้นตายหมดครับโอเคความสามารถของเราตอนนี้เรามีปีกด้วยนะครับผมมีไลทรานะฮะโคสุดยอดเจ๋งกะเว้ยโอเคถึงเวลาไล่ยิงพวกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมอะไรวะนะฮะอะไรเนี่ยเราฮะโอ้หัวใจลดเหลือ2หัวใจสวยแล้วงานนี้เอาไงดีเขาบอกว่าถ้าเกิดหัวใจ2หัวใจจะรีสแทนมาให้เรานะครับฉันไม่ต้องไปกลัวอะไรอุ้ยวอสเลนบายเอเดอร์แมนโทเทมเฮิร์ทเซฟยูไลฟ์ครับก็คือถึงแม้ว่าเราตายแต่เราก็จะไม่ตายนะครับนึกถึงชื่อมาเสมอเชียเต้กงจัดกงจัดประหยัดจริงไม่น่ามีแล้วโอ้ยเฮ้ยระเบิดทุกที่ครับระเบิดทุกที่ระเบิดมังกรด้วยดีกว่าหาเสาอยู่ใกล้แล้วก็ระเบิดมังกรไปเลยฮะอย่างนี้ฮะโอเคประมาณนี้เลยครับโอ้โห
วิธีการสู้มังกรง่ายก็ระเบิดมาทิ้งเลยครับน้องๆโอเคมังกรบินลงมาแล้วครับจังหวะนี้ฮะถึงเวลาที่ผมต้องกำจัดมังกรทิ้งสักแป๊บนึงต้องระเบิดตรงหัวนะครับอย่าลืมฮะการระเบิดที่แรงที่สุดของมังกรคือการระเบิดหัวไม่เห็นแรงไม่เห็นแรงสมคำล่ำลือเลยเว้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคตกมาไม่เจ็บฮะอย่าลืม no fall damage ครับตอนนี้ผมระเบิดตรงหัวมากนะมันก็ยังไม่เจ็บเลยอะไรวะเนี่ยดื้อเอาไปดิมังกรโอ้โหนี่ขนาดผมใช้พลังสูงสุดแล้วนั่นแหละไม่เจ็บไม่คันเลยเว้ยโอเคมังกรใกล้ตายแล้วครับจังหวะนี้ฮะบินลงมาแล้วเว้ยบินลงมาแล้วครับจังหวะนี้ขอชาร์จหน่อยแล้วกันนะโอเคโอเคเรียบร้อยสับไประเบิดมันจะตายเอาดิไอ้โหกว่าจะตายได้มึงนี่นานเหลือเกินไอ้หนุ่มนะโคตรนานครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็จัดการมังกรเสร็จเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็จบแล้วนะครับสำหรับเอาเกมเป็นไรเอาเฮ้ยพัดดับอะไรอะไม่